สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแอดจีจี้ในช่องยีเพียนแล้ววันนี้จีจี้มีอนิเมะสนุกๆมาให้เพื่อนๆอีกเช่นเคยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าด้ายแดงผูกรักบ้านอามากามิเรื่องราวของนักเรียนม.ปลายและมิโกะสุดน่ารักในศาลเจ้าอามากามิที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องยีเพียนแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะคะทุกคนเบื่อกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไรมีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ YouTube Premium เริ่มต้นเพียงแค่14 บาทเดือนละ59 บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube Premium อย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกต่างหากการันตีด้วยฐานลูกค้า 16,000 คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดัก PM ได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอได้เลยและที่สำคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบวกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดัก PM ได้เลยนะคะคุณพี่ขาเปิดตอนที่2มาแล้วภาพก็ได้ตัดมาในห้องหนึ่งนะคะในตอนนี้อูริวแล้วก็3สาวมิโกะเนี่ยก็ได้อยู่ด้วยกันรวมถึงคุณตาของบรรดา3สาวนะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยคุณตาก็ได้แจ้งอูริวนะคะว่าเธอเนี่ยจะกลายเป็นลูกเขยของเราในอนาคตและจะกลายเป็นเจ้าของศาลเจ้าแห่งนี้แน่นอนว่านอกจากอูริวช็อกแล้วนะคะบรรดา3สาวเนี่ยยังช็อกอีกด้วยนะคะในตอนนี้อูริวเนี่ยก็ได้ถามว่าถ้าผมเป็นลูกเขยเนี่ยแล้วใครเป็นเจ้าสาวล่ะครับซึ่งในตอนนี้คุณตาก็ได้บอกว่าก็หนึ่งในบรรดาหลานสาวฉันยังไงล่ะและเมื่อพูดจบแล้วนะคะคุณตาก็ได้เดินออกจากห้องไปในตอนนั้นอูริวเนี่ยก็ได้รีบวิ่งตามไปนะคะแล้วก็ได้บอกคุณตาว่าผมคงจะเป็นหลานเขยให้ไม่ได้หรอกครับเพราะในอนาคตเนี่ยผมจะเป็นหมอซึ่งในตอนนั้นคุณตาเนี่ยก็ได้บอกว่าก็คิดว่าการดูแลศาลเจ้าเนี่ยเป็นจ็อบเสริมก็ได้ซึ่งอูริวเนี่ยก็พยายามปฏิเสธตำแหน่งนี้นะคะเมื่อได้ยินแบบนั้นแล้วคุณตาก็ได้บอกว่างั้นก็ถือว่าการมาอยู่ที่ศาลเจ้าแห่งนี้ที่ใกล้กับมหาลัยเกียวโตก็ถือซะว่าเป็นโมฆะก็แล้วกันเมื่ออูริวได้ยินแบบนั้นนะคะเขาเนี่ยถึงกับคุกเข่าแล้วก็บอกว่าผมจะทำให้เต็มที่ครับดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างดีเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่มิโกะทั้ง3คนนั่นก็คือหลานสาวของคุณตานั่นเองและในตอนนี้ทั้ง3สาวเนี่ยก็เกิดอาการช็อกเป็นอย่างมากเลยนะคะกับข่าวที่เพิ่งได้ยินเมื่อสักครู่และหลังจากนั้นทั้ง3สาวเนี่ยก็ได้ปิดห้องนะคะเพื่อที่จะประชุมกันซึ่งเธอเนี่ยก็ได้แปะกระดาษไว้หน้าห้องว่าในตอนนี้3คนพี่น้องเนี่ยกำลังปรึกษาหารือกันแล้วภาพก็ได้ตัดมาในห้องในตอนนี้ย่าเอะยูนะอาซาอิเนี่ยก็ได้ประชุมกันนะคะว่าจะทำยังไงดีดูเหมือนว่าคุณตาเนี่ยจริงจังเอามากๆเลยและในตอนนี้ยูนะเนี่ยก็ได้วางแผนนะคะว่าถ้าเราเนี่ยเปลี่ยนความคิดคุณตาไม่ได้เราก็เปลี่ยนวิธีเป็นการไล่อูริวออกไปก็แล้วกันแล้วก็ดูเหมือนว่ายูนะเนี่ยจะมีแผนร้ายอยู่ในใจนะคะซึ่งหน้าของเธอเนี่ยแสดงออกมาแบบเห็นเลยแล้วภาพก็ตัดมาในครัวในตอนนี้แผนการร้ายของยูนะแผนแรกนั่นก็คือการให้อูริวนั้นทำอาหารนั่นเองและดูเหมือนว่าวัตถุดิบในการทำอาหารนั้นก็มีน้อยแสนน้อยซึ่งในตอนนี้ความชั่วร้ายก็ออกทางสีหน้าแบบสุดๆเลยนะคะซึ่งน้องสาวและพี่สาวของยูนะเนี่ยได้แต่บอกว่าสีหน้าแบบนี้นึกว่าจะเห็นได้แต่ในหนังสือการ์ตูนซะอีกซึ่งในตอนนี้เนี่ยยูนะก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นต่อมากเลยนะคะเพราะเธอคิดว่าการมีวัตถุดิบน้อยเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอาหารดีๆออกมาได้แต่ถ้าว่าหลังจากที่อูริวเนี่ยเข้าครัวทำอาหารแล้วพบว่าอาหารที่อูริวทำนั้นถึงแม้ว่าจะมีวัตถุดิบที่จำกัดแล้วก็น้อยมากแต่อูริวเนี่ยกลับทำมันได้อย่างออกมาดีเยี่ยมเลยหลังจากนั้นยูนะเนี่ยก็ไม่ได้ยอมแพ้นะคะยังใช้งานอูริวต่อไปซึ่งงานต่อไปนั่นก็คือการซักผ้านั่นเองดูเหมือนว่าในศาลเจ้าแห่งนี้เนี่ยจะไม่มีถังซักแห้งนะคะแน่นอนว่าการทำให้ผ้าแห้งนั่นก็คือการตากผ้าอย่างเดียวซึ่งในตอนนี้พี่สาวกับน้องสาวเนี่ยพยายามทักท้วงยูนะนะคะว่าถ้าให้อูริวตากผ้านั่นก็หมายความว่ายังไม่ทันขาดคำเลยค่ะอูริวเนี่ยก็ได้ชูยกทรงขึ้นมาชิ้นหนึ่งแล้วก็บอกว่าไอชิ้นล่างที่คู่กับตัวนี้เนี่ยมันอยู่ไหนนั่นก็ทำให้บรรดาสาวๆเนี่ยถึงกับหน้าแดงไปเลยซึ่งตอนนี้อูริวเนี่ยก็ได้ตากเสื้อในกางเกงในของบรรดาสาวๆอย่างชำนิชำนาญเลยสุดท้ายแล้วการซักและการเก็บผ้าของอูริวนั้นก็เรียกได้ว่าไร้ที่ติเลยเอี่ยมอ่องยิ่งกว่าแม่บ้านซะอีกซึ่งในตอนนี้บรรดาสาวๆเนี่ยถึงกับตกตะลึงกับการสกิลการตากผ้าของอูริวเลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วยูนะเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้นะคะเธอยังบอกให้อูริวเนี่ยทำงานอีกหนึ่งอย่างนี่คือท่าไม้ตายของเธอซึ่งงานที่เธอให้อูริวทำนั้นก็คือการให้อูริวเนี่ยไปเก็บห้องให้กับยา เอะนั่นเองดูเหมือนว่าพี่สาวยาเอะเนี่ยเธอจะออกงงๆนะคะให้เก็บห้องฉันทำไมงั้นหรอแล้วภาพก็ตัดไปที่ห้องยาเอะนะคะในตอนนี้อูริวเนี่ยแทบจะเป็นลมเลยนะคะเมื่อเปิดประตูห้องของยาเอะออกมานี่มันห้องนอนหรือห้องเก็บขยะกันแน่ในตอนนี้ยาเอะเนี่ยได้ยืนกลางห้องนะคะเธอได้แต่ส่งยิ้มแห้งให้กับอูริวหลังจากนั้นอูริวเนี่ยก็ได้เข้าไปเก็บของในห้องนะคะในตอนนี้เขาเนี่ยได้กินตุตุซึ่งเขาภาวนานะคะขอให้ไม่มีอะไรตายในห้องของยาเอะและกินตุตุก็มาจากกลิ่นสีนั่นเองดูเหมือนว่ายาเอะคนนี้เนี่ยจะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปะนั่นเองหลังจากนั้นอูริวเนี่ยก็ได้ทำการเก็บห้องให้กับยาเอะนะคะซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนั้นไม่นานห้องยาเอะเนี่ยก็กลับมาเป็นห้องนอนเหมือนเดิมซึ่งเจ้าของห้องเนี่ยถึงก็บอกว่าสุดยอดไปเลยอูริวฉันเนี่ยไม่ได้เห็นเสือมานานแล้วดูเหมือนว่าเธอจะกองของทับถมจนแทบจะมองไม่เห็นพื้นห้องเลยนะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยอูริวก็เหนื่อยมากเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่สามสาวในตอนนี้ยาเอะกับอาซาอิเนี่ยพยายามเกลี้ยกล่อมยูนะนะคะเพื่อที่ให้ยูนะเนี่ยลามือจากอูริวเพราะดูเหมือนว่าอูริวเนี่ยจะเป็นพ่อบ้านที่เก่งรอบด้านเลยนะคะถ้าเสียไปแล้วก็ต้องเสียใจหน้าดูเลยแล้วในตอนนั้นอูริวเนี่ยก็ได้รู้สึกนะคะว่าสามสาวเนี่ยพยายามกั่นแกล้งเขาในที่สุดอูริวเนี่ยก็ได้ตัดสินใจยืนขึ้นนะคะแล้วก็ได้กล่าวขอโทษสามสาวแล้วก็บอกว่าในเมื่อทุกคนเนี่ยไม่ยินดีต้อนรับเขาเนี่ยก็พร้อมที่จะก้าวออกไปเองอันที่จริงแล้วการเป็นเขยของบ้านนี้เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในความคิดเขาเลยสาเหตุที่เขามาอยู่ในศาลเจ้าแห่งนี้ก็เพราะว่ามันใกล้มหาลัยที่เขาตั้งใจจะเข้านั่นเองหลังจากนั้นอูริวเนี่ยก็ได้ตัดสินใจออกจากศาลเจ้าไปนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่สามสาวในตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้ง3คนเนี่ยจะน่าเสียอกมากๆเลยถึงแม้ว่ายูนะเนี่ยจะบอกว่าตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จในการให้อูริวออกจากศาลเจ้าแห่งนี้ก็ตามแล้วภาพก็ตัดไปที่อูริวในขณะนี้เขาเนี่ยอยู่บนรถไฟฟ้านะคะซึ่งขณะนี้ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยกำลังเดินทางไปไหนแต่ทว่าเขาเนี่ยกลับอ่านหนังสือตลอดการเดินทางเลยล่ะแล้วภาพก็ตัดออกมาในโบกี้ไม่ไกลนักดูเหมือนว่า3คนพี่น้องเนี่ยจะแอบตามอูริวมานะคะซึ่งทั้งยาเอะแล้วก็อาซาอิเนี่ยก็ได้แต่บ่นว่ายูนะเนี่ยน่าจะไปขอโทษเขานะสุดท้ายแล้วถึงจะบอกว่าไล่เขาออกได้ก็ตามแต่มันก็ค้างคาใจใช่ไหมล่ะว่าเขาเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนและหลังจากนั้นสามสาวเนี่ยก็ได้ติดตามอูริวต่อไปนะคะจากนั้นไม่นานมากนักอูริวเนี่ยก็ได้ลงจากรถไฟฟ้าแล้วเขาเนี่ยก็ได้มุ่งหน้าไปที่ใดที่หนึ่งดูเหมือนว่ายิ่งเขาเดินลึกเข้าไปเส้นทางเนี่ยเริ่มจะไม่มีคนอยู่นะคะซึ่งแน่นอนว่า3คนพี่น้องเนี่ยก็ตามเขาไปไม่ห่างเลยจนกระทั่งมาถึงบ้านแห่งหนึ่งแล้วบ้านแห่งนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยบรรดาอีกานะคะทั้ง3คนเนี่ยมองไปที่ตัวบ้านก็พบว่านี่มันบ้านผีสิงชัดๆเลยแต่ทำไมอูริวมาที่นี่ล่ะในขณะที่3คนพี่น้องเนี่ยกำลังปรึกษาหารือกันจู่ๆอูริวเนี่ยก็มาโผล่ที่ข้างหลัง3สาวนะคะและที่สำคัญรอบๆตัวของอูริวเนี่ยเต็มไปด้วยบรรดาเด็กๆนะคะและอูริวเนี่ยก็ได้ถามทั้ง3คนนะคะว่าตามเขามาทำไมและก่อนที่ทั้ง4คนเนี่ยจะทำการคุยกันจู่ๆก็มีสาวสวยคนนึงเนี่ยโผล่ออกมาซึ่งเธอเนี่ยเป็นคุณหมอที่ดูแลสถานที่แห่งนี้เธอมีชื่อว่าคุณหมอมาฮิรุและสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือสถานสงเคราะห์เด็กนั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาในบ้านนะคะซึ่งในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็นั่งอยู่ในห้องรับแขกนะคะซึ่งสภาพในบ้านก็ต่างจากข้างนอกบ้านเป็นอย่างมากเลยแม้ข้างนอกเนี่ยจะดูน่ากลัวมากๆแต่ข้างในเนี่ยกลับดูอบอุ่นสุดๆเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่อูริวนะคะในตอนนี้เนี่ยเขากำลังร่วมโต๊ะกับสามสาวรวมถึงคุณหมอผู้ดูแลสถานสงเคราะห์นี้อีกด้วยซึ่งคุณมาฮิรุหรือคุณหมอเนี่ยก็ได้กล่าวทักทายสามสาวนะคะแถมยังบอกอีกด้วยว่าฝากอูริวด้วยนะถึงแม้ว่าอูริวเนี่ยจะเป็นคนปากแข็งปากไม่ดีเข้าสังคมไม่เก่งแต่ถ้าว่าอูริวเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเก่งออกมากๆเลยนะซึ่งในตอนนี้สามสาวเนี่ยได้แต่ยิ้มแห้งไปเลยนะคะเพราะสิ่งที่พวกเธอทำเนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกว่าละอายแล้วซึ่งตอนนั้นน่ะอูริวก็ได้พูดแทรกขึ้นมาว่าอันที่จริงแล้วเขาเนี่ยจะไม่กลับไปที่ศาลเจ้าแต่ถ้าว่าเขาก็ยังพูดไม่ทันจบประโยคนะคะคุณหมอมาฮิรุเนี่ยก็ได้ตะปบปากอูริวแล้วก็พูดแบบกัดฟันว่าเพื่อเธอที่ต้องออกไปจากสถานสงเคราะห์ในสักวันฉันนี่ต้องลำบากลำบนวิ่งวุ่นเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าปากมอมเรื่องนี้เชียวนะซึ่งในตอนนี้นะคะทั้ง3สาวเนี่ยปราบปลื้มคุณมาฮิรุมากเลยเพราะนอกจากเป็นคุณหมอที่เก่งแล้วคุณมาฮิรุเนี่ยยังมีหน้าตาที่สวยแถมยังใจดีอีกด้วยในตอนนี้3สาวเนี่ยก็คาดการแล้วว่าสาเหตุที่อูริวเนี่ยอยากเป็นหมอก็เพราะว่าต้องการที่จะเป็นแบบคุณมาฮิรุนั่น นเองและในตอนนี้เองจู่ๆก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงเนี่ยนำนกกระดาษเนี่ยมาให้อูริวดูนะคะซึ่งน้องตัวเล็กเนี่ยก็ได้บอกว่าพี่อูริวดูสินกกระเลียงกระดาษซึ่งในตอนนั้นก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงเนี่ยโผล่ออกมานะคะเธอก็ได้บอกว่านกกระเลียงพันตัวยังไงล่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าเด็กผู้หญิงคนนี้กับอูริวเนี่ยจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะเธอเนี่ยเคยอยู่สถานสงเคราะห์แห่งนี้มาก่อนซึ่งเธอเนี่ยมีชื่อว่าชิราฮิแน่นอนว่าทั้ง3สาวเนี่ยก็ได้แนะนำตัวนะคะส่วนชิราฮิเนี่ยเธอก็ได้แนะนำตัวเธอนะคะและในตอนนั้นเองก็มีเด็กผู้ชายคนนึงเนี่ยได้พับนกกระเลียงตัวหนึ่งมาให้กับ3สาวดูซึ่งพวกเธอเนี่ยก็ได้ชื่นชมงานฝีมือของเด็กๆนะคะและในตอนนั้นเองอูริวเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่รู้พับไปมันจะได้อะไรขึ้นมาเสียเวลาเปล่าๆและในตอนนั้นเองยูนะเนี่ยก็เกิดอาการโมโหนะคะของขึ้นอีกแล้วยายเจ๊คนนี้เธอเนี่ยก็ได้ตบโต๊ะนะคะแล้วก็บอกว่านกกระเลียงพันตัวเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องรางที่ดีที่สุดเลยล่ะและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ชวนเด็กๆช่วยกันพับนกกระเลียงพันตัวกันนะคะและหลังจากนั้นเด็กๆเนี่ยก็เริ่มช่วยกันพับนกกระเลียงแต่ดูเหมือนว่ามันก็ไม่เป็นผลนะคะดูเหมือนว่างานฝีมือสำหรับ3สาวเนี่ยจะมีคะแนนติดลบไปเลยนกกระเลียงของอาซาฮินั้นก็ยับยุยี่ส่วนของยาเอะนั้นก็ดูเหมือนว่าจะแปลกตาไปนะคะเพราะนกของเธอค่อนข้างที่จะมีอิสระส่วนของยูนะนั้นแทบจะดูไม่เป็นนกเลยค่ะเพราะเธอเนี่ยยังพับไม่เสร็จดูเหมือนว่าในตอนนี้ความหวังของเด็กๆเนี่ยก็ดับสิ้นไปแล้วนะคะสุดท้ายแล้วเด็กๆเนี่ยก็ต้องมาขอร้องอูริวซึ่งอูริวเนี่ยก็ทนเสียงเรียกร้องของเด็กๆไม่ไหวสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องลงมือเองหลังจากนั้นไม่นานนกกระเลียงพันตัวก็ได้พับเสร็จสิ้นนะคะโดยฝีมือของอูริวแน่นอนว่างานฝีมือของอูริวเนี่ยไร้ที่ติจริงๆไม่ว่าจะเป็นงานบ้านหรืองานประดิษฐ์และในขณะที่เด็กๆเนี่ยกำลังชื่นชมนกกระเลียงของอูริวนะคะก็มีเด็กคนนึงนะคะเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่รู้ว่านกกระเลียงเนี่ยจะช่วยให้แม่ของเขาหายป่วยได้หรือเปล่าในตอนนั้นเองอูริวเนี่ยก็ได้นึกย้อนกลับไปในตอนที่ตัวเองเนี่ยยังเป็นเด็กนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้พับนกกระเลียงให้กับแม่ของเขาด้วยเช่นกันดูเหมือนว่าช่วงชีวิตวัยเด็กของอูริวนั้นค่อนข้างที่จะน่าสงสารมากเลยนะคะเพราะตัวเขาเนี่ยมีแค่แม่เพียงคนเดียวแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันอูริวเนี่ยได้หยิบนกกระดาษพันตัวแล้วก็ไปที่เด็กชายคนนั้นนะคะหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้พูดให้กำลังใจเด็กน้อยคนนั้นนะคะแถมยังบอกอีกด้วยว่าแม่ของนายเนี่ยต้องดีขึ้นแน่ๆเลยพอนกกระเลียงพันตัวเนี่ยมันสื่อถึงความพยายามของนายยังไงล่ะถ้าคุณหมอเห็นความพยายามของนายหมอจะต้องตั้งใจรักษาแม่ของนายอย่างแน่ๆเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่คุณหมอมาฮิรุนะคะในตอนนี้คุณหมอมาฮิรุเนี่ยก็ได้อธิบายให้3สาวเข้าใจนะคะว่าช่วงชีวิตวัยเด็กของอูริวเนี่ยเป็นยังไงว่าเขาเนี่ยเคยพับนกนับพันนับหมื่นตัวเพื่อแม่ของเขาเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจเด็กๆดีที่สุดนั่นก็คืออูริวซึ่งชิราฮิเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าอูริวเนี่ยเป็นคนที่ดีมากเลยนะคะถึงแม้ว่าอูริวเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างปากแข็งก็ตามแต่ถ้าว่าเมื่อเจอคนที่ลำบากเนี่ยเขาก็ไม่เคยปฏิเสธที่จะเข้าไปช่วยนี่แหละค่ะคือความเป็นคนดีของอูริวในตอนนี้3สาวเนี่ยถึงกับตัวแข็งไปเลยนะคะเพราะนึกย้อนกลับไปในสิ่งที่ตัวเองทำซึ่งคุณหมอมาฮิรุเนี่ยก็ได้บอกว่ายาเอะจังยูนะจังอาซาฮิจังฝากดูแลอูริวด้วยนะจ๊ะแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเย็นในตอนนี้3สาวพี่น้องเนี่ยรวมถึงชิราฮิเนี่ยก็ร่วมกันเล่นกับเด็กๆในสถานสงเคราะห์นะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่อูริวกับคุณมาฮิรุตอนนี้คุณหมอเนี่ยกำลังดูอูริวอยู่นะคะว่านายนี่ยังไงเนี่ยแปลกคนจริงๆทั้งที่มีมิโกะสาวสวยขนาดนี้ยังหนีกลับมาที่นี่อีกซึ่งอูริวก็ได้บอกนะคะว่าไม่รู้จะกลับไปทำไมกลับไปก็ไม่มีเวลาอ่านหนังสือซึ่งคุณหมอเนี่ยก็ได้บอกว่าแบบนี้เนี่ยดูไม่เป็นอูริวเลยนะคงไม่ได้กลับมาเพราะถูกจิกหัวใช้หรอกสินะเพราะว่าอูริวเนี่ยทำงานเก่งตั้งแต่เด็กๆแล้วคงจะมีข้อเดียวนั่นก็คืออูริวเนี่ยเข้ากับคนไม่เก่งคงจะคิดว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้อนรับสินะก็เลยกลับมาแต่ถ้าคิดแบบนั้นแล้วก็เธอคิดผิดแล้วนะถ้าทั้ง3คนนั้นไม่ต้องการเธอจริงๆแล้วก็พวกเธอเนี่ยไม่มีวันตามนายมาถึงที่นี่หรอกนะและที่สำคัญอูริวเนี่ยเธอเป็นพวกชอบปนอิดออดกับเรื่องระดับแค่นี้งั้นหรอดูเหมือนว่าอูริวเนี่ยก็ได้นึกย้อนกลับไปในตอนที่เขาเป็นเด็กนะคะดูเหมือนว่าคุณมาฮิรุเนี่ยอยู่ในความทรงจำของอูริวแล้วเธอเนี่ยก็เป็นไอดอลในการใช้ชีวิตของอูริวตั้งแต่สมัยเธอเนี่ยดูแลอูริวในตอนเด็กแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันในตอนนี้อูริวเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะกลับไปที่ศาลเจ้านะคะแถมยังบอกอีกด้วยว่าไม่ว่าจะถูกจิกหัวใช้งานหนักแค่ไหนเขาเนี่ยก็จะฝ่าฟันไปให้ได้และในตอนนั้นยูนะเนี่ยก็ได้มายืนข้างๆนะคะ นะคะแล้วก็บอกว่าใครว่าพวกเราเนี่ยจะจิกหัวใช้นายกันล่ะถ้านายทำทุกอย่างพวกเราเนี่ยก็จะกลายเป็นคนขี้เกียจแล้วที่สำคัญในตอนนี้พวกเราเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะเพราะฉะนั้นงานบ้านเนี่ยพวกเราจะช่วยกันทำดูเหมือนว่าสามสาวเนี่ยจะยอมรับอูริวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถึงขนาดมาตามอูริวเนี่ยกับศาลเจ้าด้วยกันแล้วก็ดูเหมือนว่าอูริวเนี่ยจะมีความหวังแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยจะมีเวลาอ่านหนังสือแล้วภาพก็ตัดมาในศาลเจ้าในตอนนี้ความหวังของอูริวเนี่ยก็ดับสลายสิ้นไปแล้วนะคะเพราะสกิลการทำงานบ้านของบรรดาสามสาวมิโกะเนี่ยถึงว่าติดลบไปเลยมีร้อยก็ติดลบร้อยไม่ว่าจะเป็นการตากเสื้อผ้าการทำอาหารหรือแม้กระทั่งการเก็บห้องไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยในขณะที่อูริวเนี่ยกำลังนั่งท้อแท้ประตูในห้องรับแขกเนี่ยก็ถูกเปิดออกดูเหมือนว่าคุณตาเนี่ยจะเดินเข้ามานะคะแล้วก็ได้ถามว่าอูริวเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเป็นไปได้ด้วยดีครับเหมือนว่าจะพยายามกบเกลื่อนแบบสุดชีวิตเลยนะคะและหลังจากนั้นคุณตาเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้างั้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้คุณอูริวเนี่ยดูตัวกับหลานสาวฉันทีละคนดูเหมือนว่าคำพูดของคุณตาเนี่ยนอกจากทำให้อูริวช็อกอีกรอบหนึ่งแล้วยังทำให้บรรดาสามสาวเนี่ยช็อกไม่แพ้กันนะคะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่2อนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องยายเพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย